ไปดูข้าวเหนียวมะม่วงครับเจ้าใหม่ที่เราเคยรีวิวไปมีเจ๊ไลก็ต้องบอกว่าท่านเสียแล้วแต่ว่าร้านนั้นก็ยังมีลูกมีอะไรบ้างขายอยู่เจ๊ไลก็จะอยู่แถวเขาเรียกอะไรสถานีตำรวจร้านหนึ่งอยู่ที่เสนาแม่สำราญหรือว่าป้าเหน่งนะครับวันนี้จะเป็นอีกป้าหนึ่งเนาะป้าเพลินคราวนี้ก็มีการพูดถึงในทางเขาเรียกอะไรออนไลน์ได้ข่าวว่าหมดเร็วมากตอนนี้เรามา11โมงกว่าแล้วนะครับได้ข่าวว่าเปิดขายประมาณ9โมงนะครับไม่รู้ว่าจะหมดหรือยังเดี๋ยวพาไปทางเส้นทางก่อนจากเจดีย์วัดสามปลื้มนะครับมาทางวัดใหญ่ชัยมงคลเดี๋ยวจากวัดใหญ่เราก็จะเบี่ยงขวาไปทางวัดพนัญเชิงก่อนถึงวัดพนัญเชิงจะมีร้านที่เราเคยมารีวิวก็คือไก่ต้มน้ำปลาวิหารแดงแล้วก็พอถึงไก่ต้มน้ำปลาแล้วก็วิ่งเข้าซอยไปมาที่ซอยอโยธยา 1/18 เดี๋ยวชายเข้าไปประมาณปากซอยครับ10เมตรแนะนำว่าร้านนี้ต้องรีบมาเพราะว่าหมดเร็วมากนะครับได้ข่าวว่าวันนี้หมดไปแล้ว2กะละมังกะละมังที่3ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวนี้เป็นคนขายเดือนนี้ค่ะมีหน่อยเดียวหมดแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อผักเองผักเองหอมมะม่วงทองโลแล้ววันนี้หมู่บ้านอยู่ข้างในเนี่ยค่ะหมู่บ้านอะไรครับหมู่ทองพร้อมสุขอะไรเนี่ยพร้อมสุข